สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกีวีวีนะคะก็เกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับการส่งจดหมายหรือว่าส่งข้อความค่ะซึ่งในตอนนี้จะยังมีให้เล่นเพียงโหมดคอฟเท่านั้นหรือก็คือโหมดที่มีผู้เล่นตั้งแต่1ถึง2คนเท่านั้นค่ะแต่คาดว่าถ้าเกิดตัวเกมวางขายเมื่อไหร่ก็จะมีการทำโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ขึ้นมาให้เล่นกันตัวเกมนี้จะมีโหมดหรือว่าสไตล์การเล่นแบบไหนนั้นไปดูกันเลยดีกว่าการเล่นก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็จะมีแบบ Send Some Telegram กับแบบ Mail Some Letter ค่ะ Send Some Telegram ก็จะเป็นการเล่นที่แบบให้เราใช้นกกีวี2ตัวในการส่งข้อความหรือว่าพิมพ์ข้อความตามที่เขาแสดงขึ้นมาให้เห็นซึ่งการจะส่งข้อความได้นั้นก็จะต้องใช้นกกีวี2ตัวเนี่ยนะคะกระแทกก้นเข้าไปบนปุ่มข้อความปุ่มตัวอักษรที่ขึ้นมาให้เห็นบนเขาเรียกว่าอะไรนะพิมพ์ดีดใช่แบบพิมพ์ดีดคือพวกตัวอักษร A B C D อะไรพวกนี้นี่แหละค่ะก็กดกระแทกลงไปส่วนในแบบที่2การเล่นแบบที่2 Mail Some Letter ในแบบนี้ก็จะเป็นการถอดรหัสข้อความโดยที่เราจะต้องใช้ตัว Post Toaster เนี่ยหรือว่าตัวเครื่องปิ้งขนมปังนะคะในการส่งข้อความให้เราคอยดูตัวนกแคสโซวารีในการส่งข้อความนะคะคือเจ้านกตัวนี้มันจะเป็นตัวที่คอย เลือกกัดข้อความที่มันต้องการค่ะโอเคค่ะเราเข้ามาอยู่กันในโหมดแบบแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นมันเป็นเกมโคออฟนะคะเพราะงั้นอาจจะบังคับได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามค่ะอันนี้นะคะตัวแรกเป็นตัวใหญ่เราต้องให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยกดลงไปบนข้อความที่ต้องการเสร็จแล้วตัวเล็กเนี่ยให้เอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอามาจากแป้นพิมพ์ตัวหนังสือไม่สิไอตัวลูกศรขึ้นน่ะแบบชิปแล้วก็อีกตัวหนึ่งกดลงไปมันจะเป็นตัวเล็กแบบนี้โอเคต่อไปเป็นตัวเอ็นอยู่นี่ใช่มันจะมีตัวหนังสือบางตัวหรือตัวอักษรบางตัวเนี่ยที่มันจะสลับไปสลับมานะคะเราต้องคอยดูด้วยแต่ว่าอันนี้ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นี่ตัวโออตัวอะคือถ้าเล่น2คนอะมันก็จะไวมากเลยค่ะอันนี้ก็คือมันสลับไปเรื่อยเลยอะแล้วกดไม่ทันเอ้าแล้วก็เอฟนี่เอ้ยนี่มันดับบิวWW เนี่ยแหละค่ะอันนี้ตัว M โอเคพอเราใส่ข้อความหรือว่าใส่คำครบแล้วก็ให้กดส่งอย่างนี้แหละค่ะต่อไปเป็นคำว่า in ตัว I กับตัว N ตัว I นี่แน่กระแทกก้นลงไปเลยค่ะ N ตัว N อยู่นี่อันพวกนี้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็กดส่งต่อไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เอาตัวนี้กดค้างไว้แล้วก็นี่ได้แล้วตัว FA L อยู่นี่นี่อันนี้ได้อันนั้นมันตัว I L อยู่นี่เย่อันนี้ต้องกด2ตัวพร้อมกันมันก็จะบังคับลำบากหน่อยนึงนี่แน่ได้แค่ข้อความเดียวโอเคมั่นใจเลยว่าได้แค่นี้แหละค่ะตัว M โอ้ยต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยบ้าปล่อยน้องเขาหมุนไปก่อนนะคะกดค้างไว้แล้วก็เป็นตัว M นี่แน่เสร็จแล้วก็ต้องเอาออก E ตัว E อยู่นี่ต่อไปเป็นตัว T Meteor นี่ก็ตัว O ไปอยู่นู่นแล้วตัว O R ตัว R นี่ R ยังอยู่โอเคส่งต่อไปคำว่า shower อันนี้ต้องกด2ตัวพร้อมกันเย่ แล้วเวลาก็ไม่เพิ่มให้ด้วยอ่ะมันก็ยังนับเวลาถอยอยู่อันนี้กดนี่ swallow เห็นนะแล้วก็ตัว L 2ตัว
โอ้โอ้โอ้หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาจ้าไม่ทันแล้วพิมพ์ช้ามากเลยอีดีอันเดียวตัวเอขาดแค่คำว่าตัวเอสมอลโลอ่ะง่ายไม่ผ่านต่อไปเป็นแบบแมวซัมเลตเตอร์กันนะคะไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าค่ะโอเคในโหมดนี้นะคะเจ้านกแคสซอรี่ก็จะให้ข้อความที่ต้องการมาแล้วเราก็หยิบข้อความเนี้ยไปใส่ในเครื่องเล่นเทปแล้วก็ต้องขึ้นไปกดตัวปุ่มข้างบนค่ะอื้อเราก็จะได้คำที่ต้องการมา stay off my lawn lawn แล้วก็ต้องไปหาตัวกระดาษหรือว่าแบบ post it มั้งไม่ใช่สิ stay เอ๊ะอันนี้ต้องหาคำว่า stay ก่อนนี่ไงนี่ไงตัวนี้แหละแล้วเราก็แปะตูดมาเลยนะเราก็วี่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 แล้วก็แปะลงไปวันนี้ถ้าเราจำไม่ได้ว่าคือคำว่าอะไรก็กดอีกรอบนึง off คำว่า off o double f นี่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 อยู่ข้างบนเลยแล้วก็แปะตูดต่อไปไม่อยู่ไหนนะหาไม่เจอมันจะมีตรงข้างล่างด้วยตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีมีนี่อยู่ใกล้ๆเลยโถต่อไปเรานี่เลยก็มองไปข้างๆตั้งไกลปรากฏว่าอยู่ใกล้มากอ่ะแล้วก็น่าจะครบแล้วมั้งเราต้องใช้นกกีวี2ตัวในการกดส่งนี่แน่ได้มาแล้วจดหมาย1ฉบับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อีกตัวนี้เนี่ยคาบไปส่งละกันจริงๆใช้ตัวไหนก็ได้แหละส่งโอเคเราจะต้องใช้2ตัวในการส่งจดหมายนะคะอันนี้คือนกแคสเบอรี่ค่ะเอาล่ะแล้วเรากระโดดอึ๊บโดดก่อนเราจะต้องไปผูกกระเป๋าค่ะซึ่งในตอนผูกกระเป๋าเนี่ยโอ้เราจบแล้วเราต้องเอาอีกตัวนึงเนี่ยคาบอาหารคาบอาหารเนี่ยไปใส่ในจานแล้วก็อันเนี้ยต้องคอยกดตลอดเลยแล้วก็ต้องรีบเอาอาหารเนี่ยไปใส่คืนไม่งั้นน่ะเราอ่ะจะกดไม่ทันปิดกระเป๋าไม่ทันซึ่งถ้ามันใช้2คนมันก็จะดีกว่าต้องแยกประสาทสัมผัสดีๆโอ้มันยากมากเลยอ่ะเอ้าคาบอาหารไม่ติดเดี๋ยวกันนะวายไม่ทันแล้วกินป่ะกินป่ะไม่กินนะไปแล้วนี่แหละค่ะจะเป็นแบบนี้แหละค่ะวิธีการเล่นแล้วก็จะได้ส่งหนึ่งข้อความซึ่งในโหมดแบบนี้รู้สึกว่ายากเหมือนกันค่ะโอ้หมดเวลาNot up to snuff ไม่ผ่านนะคะโอเคเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะนอกจากโหมดการเล่นที่มี2แบบแล้วเรายังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของเกมนี้ก็คือการแต่งตัวค่ะนก2ตัวนี้สามารถจับมาแต่งตัวได้นะคะซึ่งการแต่งตัวนี้ก็จะต้องใช้สแตมป์ในการแลกเปลี่ยนนี่เองอันนี้เป็นหมวกมีหูฟังแล้วก็มีหมวกหิมะค่ะน่ารักมากตัวขวาก็แต่งได้เหมือนกันอันนี้เป็นหมวกก็จะมีเป็นสกินมีตัวสีเขียวแล้วก็มีตัวสีแดงพอสตันพอชแล้วก็มีแอลเลนตีพัฟฟินค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะนี่นี่วิววิววิวต่อไปอันสุดท้ายเป็น
Faceware เป็นเหมือนอุปกรณ์สวมใส่ในส่วนของใบหน้านี่เองก็จะมีเป็นแว่นว้าวโอ้เท่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นสับปะรดแล้วก็เป็นแว่นกลมค่ะส่วนอันที่เหลือก็คือถูกล็อกเอาไว้นี่เองก็ขอจบการเดโมเกมกีวีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมมากเลยค่ะวี่วี่วี่